ป็นมาอะไรก็สุดแท้แต่เป็นมานานแล้วกันนะพูดว่าไปเรื่อยๆทีนี้พอเวลาไหนไงพูดว่าไปเรื่อยเนาะไปผมเลยบอกว่าอยากหายไหมเขาเลยอยากหายเขาคิดไม่ได้เลยว่าเขายังไงกับไอ้ลูกคนเราที่เวลามันเจ็บปวดใช่ไหมล่ะใช่มันก็รำคาญเขาเชื่อว่าในใจมันก็อยากจะหายล่ะทุกคนแหละเขาถามเข้าไปใส่เข้าไปอยากหายไหมก็ไม่ตอบไม่พูดไม่ตอบเอ๊ะไงแล้วก็พูดเรื่องเด็กหน่อยอยู่สามหรือสี่รอบเขาก็ไม่เปิดออกมาว่าอยากหรือไม่อยากก็เลยเปลี่ยนคำถามที่มันเป็นว่าเนี่ยถามว่าดีไหมก็สองหรือสามรอบแล้วสองรอบเนี่ยก็สามได้ตอบไปเลยนะถามว่าดีไหมก็พูดได้เลยหน่อยนึงพูดย้ำอีกย้ำทีนี้มันดีไหมล่ะที่มันเป็นนะเห็นไหมก็ขยายความเพิ่มไปไหมครับก็ยังไม่มีเป็นมาถึงขนาดนั้นเหรอหนึ่งเดือนสองเดือนหรือว่าหนึ่งปีก็ตามทีมันก็ว่าถามว่ามันดีหรือเปล่าตอบคำว่าดีหรือไม่ดีออกมาก็นักกันหน้าไม่รู้เรื่องสักคำหนึ่งแค่นั้นเองไงจะจ้างไม่ดีฟังพอไม่ดีปุ๊บทำนะผมก็เริ่มหันข้างให้ผมก็มาพูดแบบชวนกันหาดูความสามารถผมหันข้างให้มันคุยกับท่านด้านอื่นประมาณสักไม่ถึงนาทีไม่รู้คุยกับใครไปแล้วแต่ผมรู้ว่าท่านหันข้างให้เพราะว่าผมรู้แล้วว่ากุญแจดอกเนี้ยแม่กับลูกมันสวมแล้วใช่ไหมเหลือแค่เบ็ดแค่นั้นเองเนี่ยก็เรียกว่าจุดเชื่อมมันเนี่ยสำคัญบอกความต้องการมาท่านเองถามความต้องการว่าอยากหายไหมก็ไม่ได้ดีไหมก็แทบจะไม่ได้ก็ไม่ได้ก็แล้วกันนะจนกว่าจะออกมาได้เพราะว่าไม่ดีลูกกุญแจมันโฉมนั่นเองโฉมหน้าจะไม่ดีนะครับผมก็ปิดข้างมาเสร็จแล้วผมก็ทำงานต่อแกล้งเสร็จหันกลับไปทีนึงถามว่าดีขึ้นหรือหายหรือยังไม่ได้นะผมไม่ได้นะถ้าตอบว่าไงดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ 50% แค่ลูกกุญแจสวมเข้าไปในแม่มันแค่นั้นเองนะยังไม่ได้บีบจนซ้ำไปนั่นน่ะเข้าใจยังเข้าใจก็ถามกลับไปนั่นแหละคือความสามารถลุงหงอกให้ดูจำไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นจับเท็จให้ได้คือเราภาษาสื่อสารจับผมให้ได้จับจังหวะให้ได้แล้วก็จะรู้ว่าไอ้บาดหงอกหรือไอ้หงอกมันคือใครกันแน่ชัดเลยดีกว่าไม่ต้องแปลภาษาไม่ต้องแปลเยอะลงโอเคนะโอเคต่อมาเราพูดจบคนเดียวนี่แหละครับจบตอนเย็นเรียบร้อยแล้วจบนะผมก็เลยจับหัวให้โอเคนะจับหัวให้เรียบร้อยก่อนจากกันจริงๆที่บ้านเขาเราไปอยู่บ้านเรานะก็ถามทีนึงไปไงดีขึ้นบ้างไหมดีขึ้นหมดนะค่ะขอบคุณค่ะจบข่าวไปเอาละเพื่อนเขาก็ค้างที่นั่นทีนี้เพื่อนเขามาคู่กันใช่ไหมแล้วค้างนั่นหนึ่งกับไม่รู้ใครชวนค้างเขาก็เต็มตัวมาคุยยังค้างไปจนกระทั่งเดี๋ยวเช้ามาประมาณสักเก้าโมงหรือสิบโมงเนี่ยลุงจะเตรียมตัวกลับไปแล้วนะผมก็เลยเอ๊ะหรือว่าตอนเย็นเขาชวนตอนเย็นเขาอยู่ถึงเย็นคนนี้วันจันทร์อยู่ถึงเย็นเลยใช่ใช่ก็เลยถามเพื่อนอีกทีนึงต้องโทรศัพท์ไปบอกเพื่อนเมื่อวานนี่ใช่ว่าหัวเขาดีขึ้นหรือยังไปเขาก็โทรไปถามแปลว่าที่เคยเป็นไม่เป็นหมดแล้วแปลว่าดีหมดถ้าผมฟังเฉยๆผมไม่สนทนานะก็ 99.99% อันนี้ดีหมด 100% อะไรกันนี่เพียงแค่ที่มาฝากลูกกุญแจสวมกับ
แม่ยังไม่ได้ผิดเลยถ้าผมผิดก็ถือว่าเอามือผมไปสอบตรงนี้นะแค่นี้ก็ยังได้ผลแล้วโอเคจบไปแล้วเพศแม่คนที่อะไรถึงนั้นความจบอยู่ตรงนี้ทีนี้มาถึงเพศลูกอันนี้อายุก็มากแล้วแล้วก็มาฟังกันประจำเลยในเรื่องของเสียงผมถามไปว่าเคยได้ยินปลาร้องไหมให้ผมมันเป็นคนชาวนาเนาะจับปลามาเยอะเนี่ยเอามาขังไว้ใช่ไหมครับโอ้เนี่ยเสียงนั่นเคยได้ยินปลาไหมไปโทษเคยได้ยินปลาร้องไหมใครเคยได้ยินปลาร้องก็ยกมือขึ้นไปเยอะทั้งหมดมา5คนในห้องเอาละต่อมาครั้งที่2ผมไปเจอละ1ใน5ถามว่าเสียงที่ได้ยินเสียงปลาที่ได้ยินถามว่าเป็นเสียงปลาปลาอะไรปลาอะไรเขาชอบมันร้องยังไงก็เจอมันร้อนยังไงสวัสดีมันร้อนยังไงไม่จีบยืนยืนฟังไปก็เขาได้ยินใช่ไหมเขาก็จะฟังเรื่องที่เขาได้ยินมาให้ฟังมันร้อนยังไงก็ได้มาหนึ่งคนคนที่สองเหมือนกันถามว่ามันร้อนไงเสียงจุ๊จุ๊จุ๊เสียงจุ๊จุ๊จุ๊โอเคต่อไปผมก็จะเปลี่ยนคนและเปลี่ยนคำถามต่อไปนี้ผมออกตัวก่อนเลยผมรู้แน่นอนว่าคนที่จะตอบคนที่3เนี่ยว่าปลาที่1ใน5ที่ได้ยินนะผมจะบอกว่าคุณได้ยินปลาอะไรร้องผมจะเขียนไว้ก่อนเลยผมประกาศไว้ก่อนผมจะถามใครต่อไปนี้แล้วคนนั้นจะตอบตรงกับที่ผมเขียนเอาไว้ในกระดาษเดี๋ยวนี้ด้วยผมก็เขียนกลับไปให้กับเราที่โชว์เสร็จแล้วผมก็ไปถามเขาเพื่อนพวกปฏิวัตินี่นะถามความว่าผมรู้แน่นอนว่าไอ้ปลาที่คุณได้ยินเนี่ยคือปลาอะไรลองบอกสิว่ามันตรงกับผมไหมแล้วก็อยู่มาสักผมคิดอ่ะเนาะตอนแบบที่ผมเขียนเนี่ยนี่ความแน่ของตรงนอกเลยว่าไม่จะมาหน้าโกหกเลยว่าต้องแกงในเสียอะไรหรือว่าไม่รู้เหรอคุณจะไปไม่ไปทักหนาโอเคไหม